กระบาบ2ปีแซนด์วิชสารที่ไม่ผิดลั่นกำคืนสนองเร็วๆนี้อีทซัดกลับระอุอีกกำใดใครก่อกำนั้นย่อมคืนสนองเร็วๆนี้กระบาบ2ปีแซนด์วิชลั่นสารตัดสินไม่มีความผิดหลังจากตกเป็นจำเลยอีทซัดกลับทันทีอย่ามั่นโลกรู้แต่เจ้าตัวไม่รู้เป็นคดียืดเยื้อมานานเหมือนกันล่าสุดแซนด์วิชประภาดาอดีตภรรยาเสกโลโซโพสต์ภาพข่าวการแซนด์วิชขึ้นศาลพร้อมหน้าคดีอีทแม็กซิมยื่นฟ้องข้อหาข่มขืนใจหมิ่นประมาทจากเหตุการณ์ขับไล่ออกจากบ้านเสกโลโซพร้อมแคปชั่นว่าศาลอุทธรพิจารณาเห็นสมควรแล้วว่าไม่มีความผิดหลังจากที่ตกเป็นจำเลยมีตราบาปติดตัว2ปีเป็นผู้บริสุทธิ์กำใดใครก่อกำนั้นย่อมคืนสนองเร็วๆนี้งานนี้เดือดอีกแล้วเมื่ออีฟอภิญญาอดีตภรรยาเสกโลโซอีกคนก็ออกมาโพสต์ฟาดกลับอีกว่าเมื่อกฎแห่งกรรมมันทำงานมักจะแรงกว่ากฎหมายเสมออย่ามั่นขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่างงมากที่ว่าไม่ผิดเอาอะไรมามั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดทั้งที่ 80% ต้องมีคนเห็นว่าอีฟอยู่กับพี่เขามาตั้งหลายปีแถมขอมั่นกันที่ปารีสตอนพี่เขาป่วยก็มีแต่อีฟที่ดูแลอยู่คนเดียวคนโดนแย่งคู่มั่นคนโดนงัดประตูถูกประจานนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยแต่กรรมก็ตามวัยอยู่นะอีฟอยู่แบบสวยๆแบบนี้แหละโดยอีฟก็คอมเมนต์ตอบด้วยว่าทุกคนรู้โลกรู้แต่เจ้าตัวไม่รู้ซาร่านางเอกช่อง8วูบหมดสติบนรถไฟฟ้าประกาศตามหาพลเมืองดีช่วยชีวิตซาร่านางเอกช่อง8เผยนาทีวูบหมดสติบนรถไฟฟ้าคนให้กำลังใจอาจโดนป้ายยาประกาศตามหาพลเมืองดีช่วยชีวิตจากกรณีที่ซาร่าฉัตรชยาเจริญจันทร์นางเอกช่อง8เกิดวูบเป็นลมหมดสติบนรถไฟฟ้าท่ามกลางแฟนคลับเป็นห่วงกับกระแสข่าวคาดว่าอาจโดนมิจฉาชีพป้ายยาซึ่งเจ้าตัวได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นหลักฐานขอดูคลิปกล้องวงจรปิดนำไปยื่นให้กับทางมหาวิทยาลัยถึงสาเหตุในการขาดสอบล่าสุดซาร่าเปิดใจหลังมาร่วมงานเปิดตัวซีรีส์เจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เราโดนป้ายยาเริ่มแรกคือเราขึ้น BTS เพื่อจะไปสอบที่มหาวิทยาลัยที่ท่าพระจันทร์ปกติไปประจำอยู่แล้วก็นั่งจากคูคตไป5แยกลาดพร้าวแต่พอขึ้นไปบนรถไฟฟ้าแล้วรู้สึกง่วงปวดท้องปวดหัวจะอ้วกหายใจไม่ออกด้วยความที่วันนั้นคนเยอะมากเราได้ยืนตลอดจนถึง5แยกลาดพร้าวระหว่างทางคนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกหายใจไม่ออกพยายามจะดึงแม่ออกมาเพื่อหายใจพอถึงสถานี5แยกลาดพร้าวเราก็เตรียมตัวลงเพราะรู้สึกไม่ไหวจะอ้วกจริงๆก็ยกกระเป๋าออกจากไหล่เราแล้วภาพก็ตัดไปเลยล้มใน BTS รู้สึกตัวอีกทีคือมีพี่พลเมืองดี2คนยกเรามาเราลืมตาขึ้นมาแบบเบลอๆเขาก็พยุงเราออกมาแล้วเขาก็ขึ้นรถไฟไปต่อตอนนั้นเราสติไม่ค่อยจะมีไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็มีพี่พนักงาน BTS แห่กันมาช่วยพาไปห้องพยาบาลให้กินน้ำแดงดมยาดมจนอาการดีขึ้นแล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าเราต้องไปสอบพอดูเวลาแล้วรู้สึกว่าอาจจะไปทันเลยรีบวิ่งขึ้นรถไฟไปได้ถึงสถานีบางโพก็ไปไม่ทันแล้วเพราะมันเลทได้แค่30นาทีเลยกลับมาสถานี5แยกลาดพร้าวเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดเราต้องเอาคลิปวิดีโอเพื่อไปเป็นหลักฐานยืนยันว่าเรามีอุบัติเหตุจริงๆเขาก็บอกว่าไม่ได้ต้องไปแจ้งความก่อนว่าขอดูกล้องเพราะมันมีข้อกฎหมายพ.ร.บ.คอมก็เลยทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยภายในวันนั้นแล้วก็กลับบ้านอาบน้ำเพราะมันร้อนฝนตกแฉะไปทั้งตัวเสร็จแล้วก็ไปหาหมอวินิจฉัยว่าไงบ้างหมอวินิจฉัย2กรณีคือพักผ่อนน้อยกับขาดออกซิเจนในข่าวเขียนว่าอาจจะโดนป้ายยา
กรณีป้ายยาเป็นการพูดคุยกันกับพี่ๆที่เขาเป็นห่วงเขาโทรเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นอาการเป็นยังไงเขาก็ให้กำลังใจว่าอย่าไปคิดมากมองในแง่ร้ายก็อาจจะโดนป้ายยาซึ่งเป็นคำพูดที่เหมือนเขาไม่อยากให้เราคิดมากเราเองก็ไม่รู้หรอกว่าป้ายยามันคืออะไรเพราะเราก็ไม่เคยเป็นขนาดเป็นลมเรายังไม่เคยเป็นเลยเพิ่งมารู้ก็กับเหตุการณ์นี้ว่าเป็นลมวูบมันเป็นอย่างนี้นี่เองกรณีป้ายยาคุณหมอที่สนิทกับคุณแม่เขารู้แหละว่าเราเป็นอะไรเขาก็บอกไม่ต้องคิดมากถ้าคิดในแง่ร้ายก็คืออาจจะโดนป้ายยาเราไม่รู้หรอกว่ามันมีจริงไหมหรือไม่มีจริงเราเป็นเด็กวัยรุ่นเราไม่รู้ว่าสมัยก่อนที่มันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันเป็นยังไงที่พูดเรื่องป้ายยาขึ้นมาเป็นคำพูดที่เขาให้กำลังใจว่าถ้ามองในแง่ร้ายอย่าไปคิดมากกว่าเราจะป่วยได้มีการตรวจสารในร่างกายไม่ได้คิดเลยไปอาบน้ำคือพออาบน้ำไปแล้วต่อให้มันจะมีแบบนั้นเกิดขึ้นมันก็ไม่ทันแล้ววันนั้นเราใส่สเวตเตอร์ตัวใหญ่แล้วมันร้อนแล้วมาตากฝนอีกถ้าไม่สบายไปอีกมันจะงานหนักเลยกลับบ้านไปอาบน้ำแล้วก็ไปหาหมอตรวจหมอก็บอกว่าถึงมันจะเกิดขึ้นจริงมันก็ตรวจไม่เจอหรอกเพราะเราได้ทำลายหลักฐานไปหมดแล้วซึ่งหมอที่ตรวจบอกว่ามันไม่มีหรอกเรื่องป้ายยาการป้ายยามันเป็นคำพูดที่หลายคนพูดกับเราซึ่งเรายังพูดกลับไปเลยว่าแล้วป้ายยามันเป็นยังไงคนคิดไปแล้วว่าเราโดนป้ายยาจริงการป้ายยามันมีจริงตามที่สาธารณะจากเคสเราการที่เราจะโดนทำร้ายเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาในวิธีไหนเป็นไปได้เราก็ควรจะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยต่อให้อยู่ในที่ที่มันไม่เสี่ยงเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงเราพิสูจน์ไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันดีๆไม่ว่าจะไปอยู่ในสถานที่ที่เราคิดว่าเราปลอดภัยแล้วแต่จริงๆมันอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้คลิปหรือยังเลยค่ะต้องรอเรื่องจากพี่ๆที่สถานีตำรวจให้พี่ร้อยเวรไปเอาให้ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาไปเอามาให้เราหรือยังต้องรอประมาณ7วันแล้วจะไปยื่นเรื่องขอสอบยังไงต้องเอาคลิปที่ได้จากซีดีที่พี่ตำรวจไปเอามาให้ไปยื่นว่าเราเป็นลมจริงๆนะรวมถึงมีข่าวออกมาก็คงพอจะเป็นหลักฐานให้ได้ว่าเราเป็นลมจริงๆในส่วนใบรับรองแพทย์เราไม่ได้เป็นอะไรทุกอย่างปกติแค่เราไปตรวจเช็คเพื่อความมั่นใจว่าเราไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรต่อให้เราจะเอาใบรับรองแพทย์ไปยื่นเขาก็บอกให้ไม่ได้ว่าเราป่วยเราก็แอบกดดันนะเราเป็นลมเราจะไปบอกที่มหาวิทยาลัยที่เขาคุมสอบว่าเราเป็นลมยังไงเราไม่ได้รถชนขาหักก็ถามกับทางมหาวิทยาลัยไปเหมือนกันว่าถ้าจะขอสอบใหม่ต้องทำยังไงเป็นไปได้ก็อยากจะให้เรื่องมันเร็วที่สุดทางมหาวิทยาลัยเขาไม่ได้ซีเรียสว่าเราจะต้องเร็วแค่ไหนแต่มันต้องภายในเทอมเพราะต้องทำคะแนนเราก็เองเครียดมากเพราะคะแนน 25% อยู่ที่ข้อสอบเลยต้องทำนั่นทำนี่เพราะเราซีเรียสกับเรื่องคะแนนสอบจริงๆเพราะถ้ามันหายไปเราอาจจะได้อีกเกรดที่ไม่ดีเลยเตือนแฟนๆเวลาขึ้นรถไฟฟ้าเราไม่รู้เลยว่าร่างกายเราจะเต็มร้อยจะโอเคมากแค่ไหนพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกหรือเปล่าก็อยากจะให้ทุกคนระวังดูแลตัวเองให้ดีๆบนรถไฟฟ้ามันเป็นที่ที่ไม่ถ่ายเทศแล้วช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงตลอดถ้าเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกมีอาการแบบเราให้บอกคนข้างๆขอความช่วยเหลือว่าเราหายใจไม่ออกให้ลงสถานีที่ใกล้ที่สุดเราไม่รู้เลยว่าถ้ายังนั่งต่อไปเราอาจจะวูบหัวกระแทกพื้นก็อยากจะตามหาพี่พลเมืองดีสองคนที่ช่วยเราไว้ถ้าไม่ได้เขาเราก็อาจจะหัวฟาดพื้นไปแล้วก็ได้ฝากตามหาด้วยเพราะพี่เขาช่วยเราไว้มากจริงๆเราโชคดีอีกอย่างที่วันนั้นคนเยอะมากเราล้มไปแล้วไม่ลงพื้นพี่เขารับไว้ทันพอดีเลยไม่เป็นอะไรมาก
้